ดีครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ IHAB CPU ครับวันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจนอกสถานที่คือเราจะไปบริจาคคอมให้กับมูลนิธิไก่ด็อกที่เป็นมูลนิธิรักษาสัตว์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักษาหมาจรจัดอะไรอย่างเงี้ยไปบริจาคคอมกันองค์กรการกุศลใจด็อกบ้านผมเองก็มีหมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเออเขาเป็นยังไงเขามีหมากับร้อยตัวถึงแล้วฮะทางเข้าก็จะเป็นแบบอย่างนี้หน่อยดูดิโอ้ยที่ตรงที่นาผมรู้สึกดีมากที่ผมอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนี่ตรงนี้จะรถเป็นรถจับหมาถึงแล้วแต่เราไม่แน่ใจว่าเรามันมีแบบมีคนอยู่หรือเปล่าตรงเนี้ยโอ้หมาเต็มเลยท่านผู้ชมครับหมาป่วยนี่เห็นไหมดูดิเนี่ยน้องป่วยเนี่ยเขาจะรักษาให้หมาจรจัดตัวนั้นไม่รู้เขาป่วยเป็นโรคอะไรหมาเยอะจัดน้องหมาตัวนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาบริจาคครับสวัสดีครับสวัสดีครับใจด็อกคลินิกแล้วจุดประสงค์การสร้างใจด็อกคลินิกขึ้นมาครับผมก็คือรับสุนัขโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุนัขจรนะครับครับอีกครึ่งนึงถ้าหากเป็นสุนัขที่มีเจ้าของหรือเจ้าของบางท่านอาจจะไม่สะดวกซัพพอร์ตในส่วนรักษาครับก็จะรับมาดูแลเคสไปครับผมเราจะแบ่งหลักๆเป็น2ส่วนนะครับก็คือจะมีส่วนของ rescue ที่แปลว่าการกู้ภัยสุนัขที่มีการเจ็บป่วยอื่นๆเนาะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงที่เขาเรียกว่าการทํา CNVR นะครับก็คือ CNVR คือการนําสุนัขไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือว่าเป็นสุนัขจรจัดเนี่ยเอาเข้ามาเพื่อฉีดวัคซีนแล้วถ้าสุนัขไม่มีเจ้าของแล้วคนไม่มีเจ้าของนี่ต้องทำไงฮะก็ต้องทำใจนิดนึงอ๋อทำใจนิดนึงก้าวเดินต่อหาเองเนาะรับดูแลไหมฮะพอดีน้องผมไม่มีเจ้าของนะไอ้เต้เขากำลังหาคนที่ไม่มีเจ้าของนะจุดประสงค์ของที่นี่คือรับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของด้วยใช่ครับโดยส่วนใหญ่นะครับในสุนัขในนครนายกก็จะมี3แบบใหญ่ๆนะครับเป็นสุนัขจรเลยที่ไม่มีใครดูแลเลยนะครับแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นสุนัขที่เขาบอกว่าอยู่แถวๆบ้านเราให้ข้าวมากินอย่างเดียวแต่ว่าก็ไม่ซัพพอร์ตในส่วนอื่นนะครับอีกรูปแบบนึงก็เป็นเจ้าของ 100% ดูแล 100% ในบ้านเลยครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานะครับที่เข้ามาก็จะเป็นสุนัขจร 100% กับสุนัขที่เขาเห็นมันอยู่รอบบ้านนี่แหละแต่ว่าบางวันมันหายไปหรือว่ามันดูซึมลงอะไรเงี้ยเขาก็เอามารวบรวมสุนัขจากพื้นที่ในจังหวัดนครนายกนะครับอำเภอเนาะร่วมอำเภอเหรอครับอันนี้ใช่ตอนนี้เราเริ่มต้นอยู่ที่2อำเภอนะครับคือที่อำเภอปากพีเกาะครับก็ที่อำเภอเมืองนะครับไล่ไปเป็นตำบลไปครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่เอาไว้ทำเลยข้างในก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเอาไว้ดูแลเบื้องต้นในกรณีที่เช่นทำแผลหรือว่ามีกรณีที่ผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่ที่สามารถทำที่นี่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นศูนย์ดูแลเลยว่างั้นเถอะเขาจะแบ่งคือห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้แผนกสไตล์ลอฟเนาะใช่สไตล์แบบปูนเปลือยง่ายๆนิดนึงไม่ต้องยุ่งยากอะไรครับสไตล์ปูนเปลือยไม่ค่อยคิดอะไรมินิมอลนิดนึงมินิมอลนะครับมันจะมีโต๊ะนะครับโต๊ะเนี้ยเอาไว้สำหรับเอาหมามารักษานะครับแล้วก็ผ่าตัดนะครับอ๋อผ่าตัดคือตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเราจะจัดแล้วสุนัขก็จะที่พักฟื้นกันเรียบร้อยก็อยู่บริเวณตรงนี้ใช่ครับก็คือรักษาเสร็จแล้วก็เอาน้องเขาเข้ากรงตรงนี้มีตัวอย่างให้ดูไหมฮะสาวสุนัขแน่นอนทุกคนเคยเห็นสุนัขกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่านี่ผมจะให้ดูตัวอย่างว่าน้องหมาที่ถูกรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยอย่างอันนี้คือบริเวณที่น้องหมาเขาเจ็บป่วยอยู่อุ้ยตัวนี้น่ารักถ้าเปิดมาวิ่งเล่นเลยครับอย่างนี้คือน้องหมาที่ทำการรักษาใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าเป็นองค์กรเพื่อการกุศลก็คือรักษาฟรีเราจะมีผู้สนับสนุนจากทางต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์บางท่านเขาใจบุญเขาก็จะบริจาคให้แต่หลักๆก็จะมาจากทางต่างประเทศซัพพอร์ตเป็นหลักอ๋อครับอย่างน้องหมาตัวนี้เขาเป็นอะไรครับอันนี้อ๋ออันนี้เขามีแผลที่เท้านะครับที่พันสีชมพูไว้อยู่ก็ต้องทำแผลนะครับสุนัขบางตัวอย่างตัวข้างหลังเนี่ยก็มีปัญหากระดูกหักเลยก็เดี๋ยวต้องรออย่างตัวคิวผ่าตัดขาอย่างนี้ก็รอพักฟื้นอยู่ตัวที่มีผ้าพันแผลเลยก็คือจะมีแผลทำแผลครับเป็นพันทำทุกวันอะไรเงี้ยครับอันนี้คือในมุมของการที่สุนัขป่วยอยู่จะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วสุนัขที่ไม่ป่วยล่ะครับพี่สุนัขที่ไม่ป่วยเราก็จะมีข้อที่เห็นไหมครับด้านหลังที่เป็นตึกสีเหลืองนั้นก็จะเป็นข้อสำหรับสุนัขที่สุขภาพดีเยอะไหมฮะประมาณ10กว่าตัวเลยครับเกือบ20 ตัวครับไปดูได้ไหม
อ๋อได้ครับมันจะมีคอก2ประเภทนะครับอันนี้จะเป็นคอกสำหรับสุนัขที่ปกติดีแล้วก็ยังไม่แก่มากนะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นคอกเล็กกว่าจะเป็นสำหรับสุนัขที่สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวที่เป็นโรคสะไม่หายแล้วอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้หลักนะครับอันนี้คืออายุเยอะแล้วใช่ครับอันนี้คือเขาพิการเหรอใช่อันนี้เขาพิการครับอันนี้ก็คือขาเขาใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าขาหน้าเขาปกติดีคือคนนี้เป็นคนเดียวที่ยังไม่แก่นะครับก็เลยเอามาอยู่คนนี้เพราะว่าคนนี้เขาชอบโดนคนอื่นแกล้งนะครับถ้าเป็นอยู่กับคนอื่นอาจจะโดนกัดก็เลยให้มาอยู่กับผู้สูงอายุที่เขาไม่ค่อยดุหรือว่าดุร้ายแล้วอันนี้คือผู้สูงอายุใช่ครับอันนี้ก็สูงอายุคนนี้ก็สูงอายุอันนี้ก็แก่แล้วใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโรงพยาบาลที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับพร้อมใช้ในตอนประมาณช่วงพฤษภาคมของปีนี้ตรงนี้เหรอครับแต่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่มากเลยตรงนี้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับเริ่มเติมเลยอ่ะใช่ก็คือเดี๋ยวทุกอย่างการผ่าตัดการรักษาจะมาอยู่ที่นี่หมดเลยอ๋อตรงนั้นอาจจะกลายเป็นใช้ในกรณีที่จำเป็นสำหรับสุนัขติดเชื้อบางอย่างครับแดดร้อนก็ทนเอานะครับเขาไม่ร้อนก็ทนได้เลยฮะโอ้ผมทนไม่ค่อยไหวแล้วครับต่อไปเราไปดูพักพิงแล้วที่รักษาแล้วครับผมแล้วก็อันนี้คือเสียงหมาก่อนเลยรู้เลยว่าเป็นหมาซนสุขภาพดีแน่นอนครับเขาจะตื่นคนนิดนึงนะครับผมเนี่ยคือเราต้องทำประตู2ชั้นไว้เพราะว่าบางทีอ่ะเขากระโดดออกมาเองเลยนะครับถ้าไม่กันไว้2ชั้นบางทีมันออกไปข้างนอกได้ครับคุณบอลจะเข้าไปไหมก็คือข้างในครับจะมีบ้านอีกข้างในเยอะนะครับก็จะมีใต้ถุนเขาจะเป็นคล้ายๆบ้านหลังนี้คือมีสุนัขทุกบ้านเลยมันใหญ่จังเหรออันนี้สุนัขตัวนี้บริเวณตรงนี้คือยังไงครับอันนี้จะเป็นสุนัขที่เขาอยู่ที่ในสวนนี้มานะครับแล้วก็คนใหญ่ก็จะไม่ได้มีโรคอะไรหรอกครับที่ใส่กรงไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยมาทีเดียวมันจะวุ่นวายต้องค่อยๆปล่อยเวียนกันอะไรอย่างเงี้ยสุนัขบางตัวก็รอรับเลี้ยงอยู่นะครับก็คือเราเลี้ยงไว้ด้วยแล้วก็รอรับเลี้ยงด้วยใช่ครับถ้ามีคนมารับมาถังก็จะให้เขาดูแลต่อได้เยอะมากนะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ก็จะมีบ้านข้างในอีกที่มีสุนัขแบบนี้อีกเหมือนกันข้างในก็จะมีหมาอีกใช่ครับก็จะเป็นบ้านของคนที่อยู่ในสวนนี้มาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสุนัขอยู่ตามบ้านด้วยนะครับทำไมที่นี่สวนตัวนี้เขาใหญ่จังเลยครับใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าเขาก็เคยทำเป็นมูลนิธิมานานแล้วครับช่วงนึงก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นใจด็อกก่อนหน้านี้เขาก็ทำมาแล้วในส่วนนึงก็เลยมีสุนัขมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตั้งแต่5ปีก่อนแล้วนะครับมันก็จะมีอีกหลังนึงตรงนี้ก็มีใช่มีหมดเลยทุกอย่างมีแต่หมาบ้านมี95ตัวหมาเยอะมากที่นี่ก็เรียบร้อยนะครับตามคำสัญญาที่เรามาเยี่ยมดูตรงใจด็อกที่เป็นในศูนย์ที่ดูแลสุนัขอ่ะเนาะดังนั้นเนี่ยเขาเองก็อยากได้คอมพิวเตอร์จาก AM CPU นะครับผมเองก็เรียบร้อย1เครื่องนะสเปคเป็น i5 3500ครับ RAM 16 GB นะครับแล้วก็พร้อมกับหน้าจอแล้วก็คีย์บอร์ดพวกนี้จาก AM CPU นั่นเองนะครับมูลค่ามัน 20,000 ครับ 20,000 ผมมองว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทำเพื่อสังคมไทยนั่นเองนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วหมาจรจัดหรือว่าสุนัขทุกตัวเนี่ยรักชีวิตเนาะทุกคนนั้นก็ไม่ได้ดูแลเขาอย่างที่ควรแต่ว่ามูลที่ใจด็อกเนี่ยสุดท้ายแล้วเราเคยเจอในโรงพยาบาลสัตว์ในหลายประเภทนะครับที่ทำเพื่อธุรกิจนะมีการจ่ายเงินมีการอะไรทำไม่ได้ทำเพื่อฟรีนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาทำเพื่อเป็นการกุศลชาริตี้ว่างั้นเถอะนะครับทำให้แอสซูนั้นช่วยเป็นแรงขับดันทางสังคมแล้วกันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขนั้นดีขึ้นไม่น้อยก็มากนั่นเองนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณบริษัทใจด็อกด้วยให้ได้มีโอกาสให้ I have Sue นั้นคอยที่จะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตดังนั้นก็ถ้ามาผมป่วยอีกเดี๋ยวผมมาหาใหม่โอเคไหมโอเคไหมใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับรับไปเลยของเครื่องนี้ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับ Thank you very much Thank you very much Thank you very much ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับกับคลิปที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้จาก I have Sue ครับ